ข้อมูลของคุณป้าขยงยองจากอำเภอทางจีนจังหวัดชุมนำนะคะแค่มีกระดาษหนังสือพิมพ์2แผ่นก็ทำให้น้ำเย็นได้ทั้งวันแล้วแล้วดังนั้นก็เอากระดาษหนังสือพิมพ์พันรอบขวดเพชรขนาด1ลิตรเอาไว้ก็จะทำให้น้ำในขวดเย็นได้ทั้งวันและยิ่งพันกระดาษหนังสือพิมพ์หลายชั้นก็ยิ่งทำให้น้ำแข็งอยู่ได้นานถ้าเอาหนังสือพิมพ์พันขวดเอาไว้น่าจะทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นนะคะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้เลยถ้าสงสัยก็ต้องทดลองกันดูครับวิธีทดลองเป็นแบบนี้ค่ะก่อนอื่นแค่ขวดบรรจุน้ำขนาด500มิลลิลิตรในช่องแช่แข็งเป็นเวลา24ชั่วโมงเพื่อความแม่นยำของผลการทดลองเราจะใช้ผ้าขนหนูกระดาษ A4 กระดาษทิชชู่และกระดาษหนังสือพิมพ์น้ำหนัก40กรัมเท่ากันในการห่อขวดน้ำจากนั้นทิ้งไว้ในห้องที่อุณหภูมิ 25.2 องศาเวลา9ชั่วโมงแล้วค่อยกลับมาดูสภาพน้ำกันค่ะและระหว่างที่เรากำลังทดลองอยู่นั้นคนคนนี้ก็เดินทางมาที่สตูดิโอเขาผู้นี้คือคุณปาร์คยงยองเจ้าของข้อมูลนั่นเองคุณคิดว่าผลการทดลองจะออกมาเป็นยังไงครับกระดาษหนังสือพิมพ์ต้องเป็นที่หนึ่งแน่นอนล่ะครับเพราะว่าปกติผมจะทำงานตั้งแต่8โมงเช้านะครับซึ่งผมจะเอากระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยห่อขวดแพทแล้วก็ใส่ที่แช่จนเป็นน้ำแข็งแล้วแล้วก็ไปทำงานด้วยครับพอถึง6โมงเย็นน้ำแข็งก็ยังเหลืออยู่เลยเรามาเริ่มการทดลองไปพร้อมๆกับคุณปาร์คยงยองเลยดีกว่าครับอุณหภูมิห้องทำให้น้ำแข็งค่อยๆละลายเป็นน้ำครอบครัวของเจ้าของข้อมูลก็มาร่วมลุ้นผลการทดลองกับเราด้วยครับพ่อขาหนูหิวข้าวกินอะไรดีลูกบะหมี่จ้าจังบะหมี่จ้าจังเหรอค่ะระหว่างที่รอนั้นเมื่อถึงเวลาก็กินข้าวเมื่อง่วงก็นอนหลับเอาแรงดูเหมือนน้องจะชอบอยู่ที่นี่นะเนี่ยตอนนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างจ๊ะมันน่าเบื่อมากเลยค่ะอยากให้มันรีบละลายจะได้นั่งรถเมล์กลับบ้านสักทีนึงอ่ะเมื่อเวลาอันแสนน่าเบื่อผ่านไปจนครบ9ชั่วโมงก่อนจะเปิดเผยผลการทดลองเราจะลองชิมน้ำในแต่ละขวดกันก่อนครับโดยเราจะให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการชิมมาชิมให้ไม่ทราบว่าน้ำแบบไหนเย็นที่สุดครับน้ำขวดที่4ทำให้ฉันรู้สึกเย็นที่สุดเลยแล้วค่ะมันเย็นมากจนฉันรู้สึกเสียวฟันเลยแล้วค่ะเย็นมากถึงขนาดเสียวฟันเลยเหรอครับมาดูกระดาษหนังสือพิมพ์กันก่อนเลยครับเมื่อผ่านไปแล้ว9ชั่วโมงน้ำที่ห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์จะอยู่ในสภาพไหนยังคงมีน้ำแข็งเหลืออยู่ครับแค่เห็นก็รู้สึกเย็นแล้วแล้วอุณหภูมิอยู่ที่กี่องศากันแน่แต่เดี๋ยวก่อนครับอุณหภูมิของขวดน้ำที่ไม่ห่ออะไรเลยอยู่ที่ 19.3 องศาแล้วน้ำที่ห่อกระดาษหนังสือพิมพ์ล่ะ 4.2 องศาอุณหภูมิต่ำกว่าขวดน้ำเปลือยถึง 15.1 องศาข้อมูลเป็นความจริงครับและอุณหภูมิของน้ำที่ห่อด้วยกระดาษแบบอื่นล่ะน้ำในขวดที่ห่อด้วยกระดาษ A4 อยู่ในสภาพที่น้ำแข็งละลายหมดแล้วอุณหภูมิอยู่ที่ 9.9 องศาในยกนี้กระดาษหนังสือพิมพ์ชนะแต่ว่าในขวดที่ห่อด้วยผ้าขนหนูและกระดาษทิชชู่ก็ยังเหลือน้ำแข็งอยู่ตอนนี้เป็นการประลองระหว่างกระดาษหนังสือพิมพ์ผ้าขนหนูและกระดาษทิชชู่ครับขวดที่ห่อด้วยผ้าขนหนูอยู่ที่4องศาขวดที่ห่อด้วยกระดาษทิชชู่อยู่ที่ 3.8 องศาอุณหภูมิต่ำกว่ากระดาษหนังสือพิมพ์ซะอีกจากผลการทดลองสรุปว่ากระดาษทิชชู่ได้ที่1ครับแล้วความลับในการรักษาอุณหภูมิของกระดาษหนังสือพิมพ์และกระดาษทิชชู่คืออะไรเยื่อไม้ที่ใช้ในการผลิตกระดาษรวมทั้งในการผลิตกระดาษหนังสือพิมพ์และก็กระดาษทิชชู่ด้วยนั้นสามารถใช้ในการรักษาอุณหภูมิได้เพราะว่ามีคุณสมบัติในการนำความร้อนต่ำกว่าโลหะแร่ธาตุและแก้วเป็นต้นนะครับแล้วอีกอย่างนึงความหนาแน่นของกระดาษทิชชู่ถือว่าต่ำกว่ากระดาษชนิดอื่นและความบางของมันทำให้ไม่สามารถจับอากาศได้มากเท่าไหร่
แต่เมื่อนำกระดาษทิชชู่พันทับกันหลายๆชั้นจะเป็นการกั้นไม่ให้อากาศเข้าไปด้านในได้ความสามารถในการจับอากาศจึงเพิ่มขึ้นทำให้ช่วยรักษาอุณหภูมิได้เป็นอย่างดีครับน่าเสียดายที่กระดาษหนังสือพิมพ์ได้ที่3เห็นผลกระทบเรารู้สึกยังไงบ้างครับแม้ว่ากระดาษหนังสือพิมพ์จะรักษาอุณหภูมิได้ไม่ดีเท่าทิชชู่นะครับแต่ผมก็ต้องหยิบขวดแล้วก็เปิดน้ำมาดื่มอยู่บ่อยๆผมจะคิดว่ากระดาษหนังสือพิมพ์นี่แหละครับเหมาะสมและสะดวกที่สุดแล้วถือเป็นการรีไซเคิลอีกด้วยที่บ้านรับหนังสือพิมพ์ครับก็เอามาใช้เป็นประโยชน์น่าจะดีที่สุดครับไม่ต้องเปลืองทิชชู่พับถุงพี่ถ้ารู้สึกเสียดายที่จะต้องใช้กระดาษทิชชู่หรือไม่มีผ้าขนหนูห่อก็เลือกใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ได้นะครับ